ถ้าใจพูดความจริงคือช่วงนี้พี่คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกเลยนะครับแต่น้องๆก็ลืมกดไลค์ด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาเลยแต่ก็นั่นแหละครับก็กดไลค์พี่หน่อยละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าพวกมึงไม่กดกลัวกันละสิก็ทั้งน้องไม่กดน้องๆก็จะโดนพี่ลำมวยใส่แบบตะกินนะครับเพราะฉะนั้นกดซะแค่นั้นแหละคือถ้าเอาความตามความจริงแล้วนะครับคลิปนี้นะผมมาทําตามคอมโบของ FC ที่เคยเม้นมาในคลิปที่แล้วแต่เอาความจริงแล้วกูไม่ได้มาทําตามพวกมึงหรอกกูคิดเองนะครับไอ้คอมโบเนี่ยพี่คิดเองกับมือเลยครับไม่มีต้องทําตาม FC ทุยแต่ก่อนหน้านั้นทุกคนก็เรียนไปอุดหนุนไก่ตาล้านพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวกูเปลี่ยนผลก่อนแป๊บนึงโอเคนี่ก็เป็นไก่ตาล้านซันคุงครับน้องๆก็เลยไปอุดหนุนกันด้วยนะครับทุกคนก็มีตั้งแต่ราคา5บาทขึ้นไปจนถึงราคาหลักพันไอ้หลักพันนี่จะเป็นราคาแบบรหัสเทพนะครับแต่ตอนนี้ที่อัดคลิปนี้อยู่นะตอนบ่าย34วันที่30พี่ไม่ได้เติมไก่เทพเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังอัดคลิปนี้เสร็จก่อนนะครับก็มีราคาเทพเหลืออยู่899บาทคุ้มสุดๆและได้เผ่าเทียร์10ตั้ง2เผ่าในราคา179บาททุกคนมีสิทธิ์ได้เผ่าวีซีเทียร์10บางรหัสได้โยโรติดไปด้วยนะครับย้ำว่า179ไม่ใช่ไอดีเทพแต่เป็นไอดีไก่ที่ใกล้เคียงกับไอดีเทพนะครับคุ้มสุดๆแล้วน้องๆลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างแอดมินเมื่อไหร่มึงจะอัปเดตสักทีนี่เฮ้ยมึงสปอยมา3เดือนแล้วยังไม่อัปเดตสักทีไก่คือตอนผมเข้าเซิร์ฟนี่มานะครับมันมีพวกแบบบ้าพวกแบบดักคอมโบดักตุ๋ยอ่ะแล้ววันนี้พี่จะมาลองคอมโบดูนะครับว่ามันจะมีใครให้พี่ดักตุ๋ยหรือเปล่าหรือมันจะดักตุ๋ยกูกันแน่กูต้องท้าหนึ่งไหมมันถึงจะออกมาทุกคนเพราะว่าพี่30ล้านเลยนะมันไม่มีใครกล้าหนึ่งกับพี่สักตัวน้องๆก็คิดเอาดูดินี่มีไอตัวนี้มันเกลียดอยู่มันจะกลัวเราไหมมาดูกันนะครับไม่มีใครเสื้อใส่เสื้อซันคงเลยแต่ว่า1-1บ่อีซี่ก็มานี่ไงเด็กไทยรัฐมีรันเนอร์มีอีซี่กูชัวร์ละอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยชัวร์ป้าบเลยมาดิ1-1ดิสรุปแล้วเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีใครกล้า1-1กับนี่ไงโดนเปิดไป1ตัวยังไงครับพี่ทรายล็อกไม่โดนอีกเอ้ยในวันนี้ผมจะมาเล่นคอมโบผลทรายนะครับแม่งกูลืมพูดไปเลยทุกคนดูผลทรายมันโกงตรงไหนรู้ไหมเอาแม่งหายไปไหนอีกอ๋อคอมโบผลทรายเป็นคอมโบวันช็อตนะครับที่ช่วงนี้ไม่มีใครนิยมเล่นเลยแต่เมื่อก่อนนี้ยังฮิตเดี๋ยวพี่จะไม่มันกลับมาฮิตอีกล็อกไปจะเอ้าเฮียไม่โดนหน้าแตกเลยกูโหมึงดูดิโมจิที่แต่มันจะกิ้งเร็วขนาดนั้นวะกูถามจริงเหอะแอดมินมึงไม่มีความปรับสมดุลเกมเลยนี่ไงไอ้ไก่นี่ไงกระจอกเจอไปดิไก่หนีทำไมมึงหนีทำเพื่อนี่ไงมึงหนีหรอผลก็โกงมึงยังจะหนีกูอีกหนีละครับหนีละครับพี่หนีละครับกูไม่ใช้แล้วผลนี้เป็นยาอ่อนกูใช้หมัดนี่แหละไม่ใช่กูใช้ดาบนี่แหละฆ่าแม่งเลยนี่ไงข้อหาหนีกูตายใส่กระจอกทุยสมเพชเข้ามาทะเลวะเนี่ยเอานี่เพื่อนมันเด้อเนี่ยเอาก็มาดีครับฮัลโหลมึงเป็นเจ้าเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่เรียบร้อยโดนล็อกแล้วเจอคอมโบอมตะตายเชี่ยคอมโบอมตะของเท่น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าน้องๆไม่อยากเจอคอมโบแบบนี้เอาอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยคือมึงห้าวอยากโดนคอมโบหรืออะไรห้าวอยากโดนคอมโบจัดให้นี่ไงแตก3โคตรตึงพี่ยังไม่ได้กดเกรดเลยนะครับน้องๆอย่าให้พี่เอาจริงถ้าพี่เอาจริงนี่คือตายยกแมปนี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยเนี่ยฮัลโหลโอ้ย 7.8 โอ้เซิร์ฟนี้มันต้องบวกกันนัวมากแน่ๆเลยนี่แหละสันชอบกูชอบจริงๆเซิร์ฟนี้ไอ้อันนี้โรคจิตแล้วเอาแนวโรคจิตแล้วเปิดท้ายคีครับกูไล่สวยสวยเชี่ยแม่งโคตรถึกตีไม่เข้าเลยเอ้าโดนดิมาครับมาครับอุ้ยเชี่ยโคตรถึกผลเสือกูเจอเสืออีกแล้วคลิปที่แล้วพี่ก็เจอเสือกูก็เจอเสือบัตรซบไอ้บัตรซบอู้โหโอ้โหอู้ชีดพี่ใจเย็นพี่ลูกพี่ไอตัวไหนวะไม่สนแล้วกูใส่หมดเลยเฮ้ยมันเป็นไอ้ขี้ลบขี้โกงขี้โกงเหรอกูเปิดโดนใครบ้างวะเนี่ยโด
ดนครับโดนทรายไม่มีดาเมจแต่ก็ขยับเอ้ยอันนี้มันลุมแล้วเนี่ยกูโดนลุมอีกแล้วท่านพี่น้องพี่โดนลุมอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องกูกดเกณฑ์เลยละกันนี่โหมันเยอะแยะมากมายจริงๆว่ะนี่ไงอย่าเข้ามากูโอ้พี่โดนลุมไอ้สัตว์อะไรจะลุมกูทำไมวะเนี่ยฮะมาดิเออมาดิเออมึงมาดิไอ้ไก่ตายหนึ่งเฮ้ยเหยื่อกูโอ้โดนลัดอะไรไอ้นี่มาลัดเพื่อพี่โดนลัดเหี้ยว่ะดูดิทุกคนไม่มานี่ดิลัดกูทำไมใครสั่งใครสอนให้ลัดมึงลูกแคนใครวะเนี่ยลัดกูเหรอลัดกูเหรอไก่เฮ้ยมันลุมนี่ว่ะเฮ้ยมันลุมไอ้พวกงอนี่กูไปดีกว่าโอ้โหนี่มันเซิร์ฟโลกเอ๋อไอ้พวกนี้มันโลกเอ๋อกูถอยก่อนหายตู้เจอสเต็ปจุกกูร้องไปสิรีตัวแม่งเลยคอมโบทรายคอมโบโคตรยากครับเจอแต่คนคอมโบเล่นแต่ผลโกงๆไอ้พวกกระจอกไอ้ไก่และกูควบคู่มึงไม่รู้จักกูซะแล้วกูนี่ปรมาจารย์ผลพิษกูคือเทพแห่งผลพิษมึงรู้จักกูไหมกูนี่แหละผู้ให้กำเนิดผลพิษนี่ไงโหเฮียนี่มันจะเล่นตุ๋ยอย่างเดียวเลยหรือเปล่าตัวนี้โหทุกคนดูมึงออกมามึงตายกูพวกแค่แหละมาเอ้าไอ้เฮียกูมาอยู่นี่ได้ไงครับเนี่ยข้างหลังอ้าวถึงกับหนีเลยเหรออ้าวตายกูบอกแล้วไงคอมโบผลพิษที่มันเกินนะน้องๆคือมันเป็นผลพิษแต่งมันไม่ใช่ผลพิษปกติมันคือผลพิษแต่งน้องๆเข้าใจเปล่าหน้าเอากลับระเบิดมาวางตรงนี้จริงๆเลยพอมันเดินออกมาแล้วก็ตุ้มตายเป็นไงหวังว่าอัปเดตหน้าแอดมินคงจะเนิร์ฟผลประตูลงนะครับให้มันเปิดประตูได้แบบช้ากว่าเดิมให้มันแบบว่าไม่มีแบบไอ้ว้าประตูไม่ติดอะไรเงี้ยคือมันอันนี้พี่ยอมมันเถื่อนเกินไปนะครับแล้วแบบเด็กเกียนแม่งเล่นเยอะแอดมินมึงปรับสักทีนะไอ้จัดไม่มีอะไรสมดุลสักทีเกมงงๆคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมสมัครไลค์แชร์ครับกูมาเล่นอะไรวะอ๋อมาเล่นทรายนี่ว่าเขาเปลี่ยนผลกันละกันเล่นทรายแต่กลัวผลพิษฆ่าคนในไก่เลยนี่เป็นไงเป็นไงใครชอบสมัครไลค์แชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย